เมื่อเวลาเที่ยงที่ผ่านมาคุณนัทครับทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของที่สวนเสือศรีราชาที่ชลบุรีเพราะว่ามีรายงานมาว่านักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งหายไปนะครับชื่อว่ามิสซิสเกาหลีปิงอายุ36ปีต้องไปไล่ตรวจกันหมดเลยครับเพราะว่าในสวนเสือศรีราชามีกล้องวงจรปิดร้อยกว่าตัวด้วยกันซึ่งก็ไปใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกแห่งในชลบุรีปูพื้นที่ตามหาครับทหารก็มาช่วยฝ่ายปกครองก็มาช่วยกู้ภัยก็มาเหมือนกันรวมแล้ว400นายเพื่อหานักท่องเที่ยวคนนี้ฮะครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะว่าตกลงแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้ยังอยู่ในสวนเสือศรีราชาหรือเปล่าหรือว่าออกจากสวนเสือไปแล้วนะฮะตอนนี้ฝนตกด้วยที่สวนเสือก็เลยหยุดพักไปก่อนนะครับพนักงานสอบสวนก็ไปสอบถามจากมัคคุเทศก์เพิ่มเติมเพื่อประมวลเหตุการณ์อีกครั้งนึงว่าตกลงแล้วคุณเกาหลีปิงคนนี้หายไปได้ยังไงนะฮะหรือว่าเธอจะไปที่อื่นโดยไม่มีการแจ้งกรุ๊ปทัวร์หรือเปล่า